วันนี้มาดวลว่ารองจ่าฝูงที่ผลงานติดลมบนมาดีเหลือเกินชนะมา5นัดติดวันนี้มาเจอกับผู้มาเยือนอย่างจินเนฟูสสงครามที่กำลังตั้งไข่ต้องว่าอย่างนั้นครับเกมในบ้านฤดูกาลนี้ของชลบุรี FC ชนะแบบ 100% เต็มนะครับเกมลีกชนะ6 FC ชนะไป4ในขณะที่ถ้านับรวมเกมในบ้านแล้วเนี่ยชลบุรีคือทีมที่มีสถิติการเล่นในบ้านไม่แพ้ใครติดต่อกันยาวนานมากที่สุดในลีกนะครับมากที่สุดครับ46เกมครับเป็นเวลาทั้งหมด3ปีเต็มครับนับตั้งแต่เกมที่พวกเขาชนะราชนาวี 2-1 เมื่อปี2552ครับหลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยก็เลยว่าไม่เคยแพ้ใครเลยครับการเล่นในบ้านล่าสุดที่แพ้ในบ้านคือเกมที่แพ้ให้กับ SCG เมืองทองนะครับวันนั้นเล่นที่หนองปลือครับเมื่อปี52อาจารย์ชยมหาปราบเป็นผู้ตัดสินครับโดยมีอาจารย์ทวีปอินแก้วอาจารย์พันเลิศเลิศอุไลเป็นผู้ช่วยนะครับส่วนผู้สนิทสี่อาจารย์ปรเมศนะครับก็มาดูการรวมใจของทางชลบุรีมาในเสื้อสีส้มนะครับทางจินเนฟูสสงครามหาเกมเริ่มผู้มาเยือนได้เขี่ยเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับผู้มาเยือนจินเนฟูสสงครามมาก็ทักทายก่อนวันนี้เดชาสะอาดโสมสะอาดโฉมมายืนทางด้านแบ็คซ้ายน่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เราจะคุ้นว่าเขาอยู่ทางขวาไม่ว่าแบ็คขวาหรือปีกขวาวันนี้ถูกน้าช่วยขยับมายืนทางซ้ายบ้างดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วคู่เซนเตอร์ก็กลับมาใช้อภิวัตรคู่กับเอนจีดีวีเน่เหมือนเดิมส่วนเจ้าถิ่นนะฮะมาลุ้นกันว่าเกียรติประวุฒิสายแววจะครบ90นาทีไหม ในตำแหน่งแบ็คซ้ายเติมแล้วนะครับเกียรติประวุฒิพี่พบให้ครับไอ้เกียรติประวุฒิดีดเฉื่อยไม่ถนัดเท่าไหร่ดูว่ามาลองใช้งานตรงนี้จะทำได้ใกล้กับอนุชามากแค่ไหนในเกมรุกนะครับคู่นี้เจอกันมารวมทุกถ้วยทุกรายการ9นัดครับชลบุรีชนะ6เสมอ3และยังไม่เคยแพ้ครับ ใช้บอลยาวตรงนี้ยังไม่ถึงพิภพแต่ว่าได้ใหม่เทิดศักดิ์ให้มาใหม่มาที่ลูโดครับมีทำทาง2ลูโดให้พิภพมันย้อนหลังแต่มีเทิดศักดิ์มาว่าไปฉลับซะก่อนโอ้โหได้แต่มุมครับมาเป็นชุดครับชลบุรีปูพรมเพื่อจะเอาประตูแรกให้ได้เร็วที่สุดครับบอลมันเหมือนย้อนหลังพิภพแต่กลายเป็นดีครับเอียงมาแล้วครับบอลติดตัวบล็อกเลยครับเอียงเข้ามาป้ายด้วยขวาของเทิดศักดิ์ใจมั่นน่าจะเป็นชัยวุฒิวัฒนาครับเนี่ยครับตามมาบล็อกได้พอดีพอดีครับเตะมุมเล่นสั้นไปแล้วครับเธอสักได้บรรจงมาที่เสาสองจ่อๆแล้วตรงนี้โอ้โหมาดูว่าคนซ้ำมาดูว่าต้องดูว่าคนครับโดยเป็นคือโชเฟ่ดูแมงดิเกเต้เนี่ยไม่ล้ำแน่ๆครับแต่คนซ้ำพี่พบล้ำหรือเปล่าครับต้องดูครับโอ้สำคัญครับสำคัญครับคือฝั่งสมุทรสงครามมาโวยว่าพี่พบที่เล่นตรงนั้นน่าจะล้ำหน้าครับโอ้เดี๋ยวดูเลยครับลูกนี้สำคัญคือดูจากทิศทางของบอลเข้าประตูแน่ๆครับครับคือเดกิเต้โคงนี่เข้าแน่ๆดูครับโอ้ล้ำครับล้ำครับโอ้ผู้สินพลาดครับล้ำครับพี่พบล้ำล้ำครับลูกนี้โชคร้ายครับเจนิฟูสสมุทรสงครามครับดูครับเปิดดีทุกอย่างแล้วครับเธอสักวางมาให้กับเดกิเต้แล้วก็หม่งย้อนสอนลูกนี้ยังไงก็ครับยังไงก็หายแล้วครับแต่ว่าพี่พบไปหม่งครับซึ่งลูกนี้ล้ำหน้าครับพี่พบโอ้โหคือยืนล้ำก่อนที่ทางเดกิเต้จะเล่นนะครับอยู่เหนือใครเพื่อนเหรอครับพี่พบสุดที่นั่นสายทะลุในลูกนี้หลอกสวยครับโอ้โหก็เล่นดูว่าจะถึงได้จบหรือไม่มาที่ดูแมงต่อเทอร์สักต่อชลทิศปัดโค้งโค้งไปเสาสองย้อนแล้วโอ้โหลูโดวิทว่าเหมือนจะเป็นพุทธศาสตร์ที่มาขวางด้วยจะโดนมือพุทธศาสตร์หรือไม่เท่านั้นแหละครับออกมาแล้วออกไม่เจอบอลครับโอ้โหลูดวิทได้มงเดี๋ยวคือบอลมันย้อนหลังหน่อยๆเปิดสวยงามมากนะครับขวาของชลทิศบอลโค้งมาไม่โดนจริงๆก็ยังพอจะตั้งหลักให้บอลมันย้อนกลับมาได้ครับดูครับออกมาไม่เจอบอลเองนะครับพุทธศาสตร์แต่ว่าลูโดบังคับบอลไม่เข้ากรอบครับครับชลบุรีเตะมุมโดยเทิดศักดิ์ล่ะครับเล่นสั้นเล่นสั้นที่อดุลคืนแล้วเบิ้ลเลยครับเบิ้ลโค้งมาที่เสา2โดนดักไม่ได้กระชอกมาเป็นนภัทรลงมาเก็บครับชัยวุฒิโต้เร็วบ้างอีฮันกุ๊กไหลต่อขวาผู้อำนาจข้ามลูกนี้ก็ดูความเร็วของคุชิดะกับเซซินันโดฉกได้ครับเตียนโด
แล้วคูชิดะเบียดไม่อยู่โอกาสแล้วโอกาสที่ตีเสมอมาแล้ว1ประตูต่อ1เดชาสะอาดโฉมอาครับจิรวุฒิทำได้นาที33ครับประตูของเดชาสะอาดโฉมครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะโต้ที่พวกเขารออยู่ครับว่าแล้วต้องชมเซซินาโดครับเด็ดจริงๆครับหาน้อยคนที่จะที่ในลีกบ้านเราที่จะเบียดกับคูชิดะแล้วได้แบบนี้ครับอู้ชิงเดี่ยมกับคูชิดะครับโอ้โหเซ็งแนวรับเลยครับคือด้านหลังเนี่ยในขณะที่คนอื่นขึ้นไปหมดจะเหลือคูชิดะที่ห้อยอยู่ดูครับคูชิดะห้อยอยู่คนเดียววางมาตรงนี้แต่ความเร็วของเซซินโนที่ควบมาคูชิดะก็เหมือนประมาทด้วยครับเหมือนประมาทโอ้โหพลาดเองครับคูชิดะแล้วเหลี่ยมตรงนี้เซซินโนแน่นอนกว่าแล้วไหลคืนกลับมาให้กับเดชาสาดโฉมครับ1ประตูต่อ1ครับอู้เกมยังสนุกยังถือว่าเป็นตัวแสบสำหรับเป็นทีมจอมแสบสำหรับชลบุรีสม่ำเสมอต่อเนื่องเลยครับสมุทรสงครามคือก็รู้ทั้งรู้ว่าเจเนฟูดจะมาอย่างนี้นะครับแต่ชลบุรีเองก็พลาดจริงๆจากจังหวะของคุชิดะที่บังบอลแรกไม่มิดนะครับตั้งแต่บอลแรกที่เขาคุมทางบอลได้ก่อนแต่บังหลวมนิดเดียวตรงนั้นก็เพียงพอสำหรับเซนซินาโดที่จะเบียดแย่งมาแล้วก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับ ได้เฮแล้วผู้มาเยือนชเวดูแมงขึ้นโดนบีบออกมาไกลมาเรื่อยๆแล้วครับคุชิดะให้ดิพบได้ผมสั้นๆคือมาที่คูชิดะไม่ล้ำอาทีนี้ว่ามันจงหลอกหลอกก็หลอกแล้วไหลมาให้กับเทิดศักดิ์โอ้โหข้ามคานเทิดศักดิ์ใจมั่นโอ้โหมาสวยจริงๆครับคูชิดะแต่จังหวะจบสุดท้ายของเทิดศักดิ์บอลเชิดเลยครับจังหวะแลบไปทางซ้ายครับแล้วดึงยกมาดื้อๆเลยครับคูชิดะไหลมาดีทุกอย่างแต่ว่าบอลข้ามคานนิดเดียวครับซ้ายของเทิดศักดิ์ใจมั่นครับแตะหนีผู้หน้าแสงสีครับแล้วซ้ายของเทอร์ศักดิ์บอลเชิดยัง 1-1 อยู่ครับแต่ว่าดีกรีความมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ครับมาดูจังหวะโต้เร็วของทางผู้มาเยือนมาอีกแล้วผู้หน้าข้างในมีรอ2ดูว่าความแม่นซ้ายไกลๆถ้าพัดมาแล้วแต่เหมือนจะไปสะดุดเองหน่อยๆจังหวะก่อนที่จะเปิดหรือจะยิงของผู้หน้าขอโทษเพื่อนนะครับได้โอกาสแล้วจังหวะอย่างนี้แต่ว่าทำไม่ได้ครับโอ้โหสมุทรสงครามครับมากัน3คนนะครับแนวรับโอ้โห3ต่อ3ครับเหมือนมีสะดุดก่อนแล้วไปเลือกยิงเองด้วยครับคือใจเหมือนเล็งว่าจะยิงมาแล้วครับเหลือบทีนึงแต่ว่ายังไม่เห็นใครมาโอ้โหบอลคลุกคลิกแม่จะล้มมีล้มแหล่ครับจริงๆด้านไกลมีเพื่อนอยู่มาใหม่ครับสู่สงครามความนิ่งและสมาธิแล้วมาทางฝั่งที่ชลบุรีบอร์ดในเกมรุกด้วยนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นภัสครับนภัสได้ซ้ายหักข้อบอลซ้ายหนีไม่ตรงกรอบเล่นเอาสินุชัยโวยเลยครับโวยตัวที่ปล่อยให้บอลจากตรงนู้นมาถึงนภัสเนี่ยโอ้โหทางซ้ายนู่นแหละครับต้องดูว่าไม่อ่อนแค่เกมรุกเท่านั้นนะครับคือเกมรับเองก็บอลเริ่มต้นจากตรงนู้นมาเอาเลยครับมาที่เห็นเนี่ยมาเจาะในพื้นที่ของเกียรติประวุฒิเนี่ยในช่วงนาทีที่ผ่านมา2ครั้งแล้วนะครับโอ้โหพิภพโดนดักได้ดักแล้วเอามาก็ทางเอียนกุ๊กด้วยครับอีใช้ซ้ายมาแล้วนภัสมาด่านแรกเป็นสุทธินันท์อุณภัทรขวาล่ะครับนี่ครับโยกมาขวาได้ช่องหักเสาแรกได้นะครับ2ประตูต่อ1โอ้โหเจนี่ปุ๊ดสงครามมาแซงชลบุรีอย่างเหลือเชื่อนาทีสุดท้ายโอ้นาที45ครับเด็ดจริงๆครับนภัทรตำลงสุภกรครับโอ้โหช็อตครับมาชลบุรีครับโอ้โหนี่เข้าตาวินเฟรดเชเฟอร์เลยครับเล่นแบบนี้ครับโอ้โหเล่นช่วงนี้พีคหน้าเชียร์จริงๆครับนภัสธำรงสุภกรครับโอ้ในพื้นที่ทีมชาติไทยครับโอ้โหมีอยู่คนเดียวครับจังหวะสับของเจ้าตัวดูครับเนี่ยครับแล้วไม่กลัวด้วยครับที่จะฝ่าไปเองด้านไกลมีเพื่อนอยู่ขออยู่แต่โอ้โหขวาตรงนี้เด็ดมากครับนภัสนาที45ครับเจนิฟูสมุทรสงครามพลิกแซงชลบุรีเอาแล้วครับโอ้โหทะลุองศาเดือดแล้วครับที่ชลบุรีสเตเดียมครับในครึ่งหลังแบบนี้ครับหาครับจบครึ่งแรกแล้วก็เป็นว่าสมุทรสงครามมานำชลบุรีอยู่2ประตูต่อ1อีก45นาทีเลยครับดูว่าจะเข็นขึ้นหรือไม่เริ่มครึ่งหลังเจ้าถิ่นชุดน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายครับระหว่างอาทูคนองกับฉลามชนนะครับดอกออกมาก็เป็นชลบุรีที่เบิ้ลมาใหม่เทอร์ศักดิ์นุชาไปเทอร์ศักดิ์เปิดดงให้กับลูโดวิทไม่ถึงแล้วครับโดนดักได้แล้วมาดูจังหวะโต้เซซินันโดใช้ความเร็วความแข็งแกร่งครับ
หาตัวโอ้โหใจจอกเร็วถึงเร็วด้วยดีที่ศิริชัยโอ้มาโชคมาอีกแล้วมาดูว่าจะเป็น 3-1 ได้หรือไม่เท่านั้นโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหซิดินันโดว่าแล้วดูเดกิเต้เองก็ไปพุ่งขวางเหมือนจะไม่โดนอะไรครับเลยไม่น่าจะได้จุดโทษแบบนี้โอ้โหดูครับว่านัดที่แล้วเนี่ยเป็นนภัทรที่ปั๊มครับมาคือมุมมันแคบด้วยครับเลยกล้าจะขอล็อกสักทีครับดูครับคือสินวิชัยก็ไม่มีทางเลือกมากนะเพราะจังหวะมันประชิดตัวเลยแม่แต่จริงๆถ้าออกซ้ายก็น่าจะไม่กระดอนเลยครับครับตรงนี้พลิกได้ครับอดุลบอกระชอบไปที่เทอร์ศักดิ์ข้างนอกนนท์มาแล้วได้บรรจงมาที่เสาสองให้กับอนุชาตั้งป้อมแล้วก็ยังไม่แม่นครับอนุชากิจพงศ์ศรียังไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับชมบุรีรออยู่คนเดียวครับอนุชานะครับมันก็มงยากด้วยครับโดยทิศทางแบบนี้เกียรติประวุฒิมาตั้งที่เดกิเต้ไม่แม่นอีกแล้วแต่ตรงนี้ผู้สินมองว่าชัยวุฒิไปทำฟาวอดุลเหลืองอ้าวเป็นเอียนกุ๊กไปโดนเหลืองอาจจะไปสัมผัสผู้ดูว่าโอ้ให้แดงอาจารย์ชัยยะให้ใบแดงโอ้โหเพราะว่าไปแตะเหลืองแดงครับไม่ใช่เหลืองแดงครับเหลืองใบเดียวแล้วแดงโดยตรงครับแดงเพราะไปแตะไปออกมือใส่ผู้ตัดสินซึ่งไม่ได้นะครับไม่ถ้าตามกฎไม่ได้จริงอันนี้ไม่ใช่เหลืองแดงนะครับคือโดนเหลืองก่อนแล้วเจ้าตัวไปแสดงกริยาครับแล้วก็โดนแดงโดยตรงนะครับนัดหน้าโดนแบนครับเอียนกุ๊กโอ้เสียหายครับสมุทรสงครามครับโอ้โหดูเอียนกุ๊กทำอะไรเอียนกุ๊กทำไรครับโอ้ไปเตะแสดงกริยาแบบนี้ก็เหลืองก่อนครับเหลืองก่อนแน่แล้วดูแดงเพราะอะไรแล้วมือไม้พลาดชัดเจนครับตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแค่มือสะกิดนิดเดียวนึกว่าไปดึงถามถ้าดึงถามก็โอเคเพราะเขาจะไปผลักอย่างนี้ไม่ใช่ครับโอ้โหหาครับมาดูเดกิเต้ให้พี่พบบอกมาตรงนี้ก็ดูติดหลังเท้าหน่อยๆอดุลลาโซครับให้ชลทิศเล่นชลทิศบอมมาครับบอมมาพี่พบถอยมาลูกนี้ก็ดีที่สุดที่จะทำได้แล้วครับแต่ข้ามคานอยู่มาดูนุรุนครับยังพอมีเวลาให้กับอนุชามาถึงเทิดศักดิ์บอมมาลูกนี้ได้ขึ้นแล้วโอ้โหเดียกิเต้บางเกินไปโอ้พุทธศาสตร์ออกมาแล้วมาชะงักกลางทางนะครับโอ้โหน่าบอกคุณไม่รับเลยครับแฟนของชลบุรีตอนนี้ดูครับเทิดศักดิ์เปิดแล้วได้ขึ้นคนเดียวเดียกิเต้แต่บอมมันโหนไปหน่อยครับนิดเดียวครับดูครับสะบัดแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโฟเดดิเกเต้ยังตีเสมอไม่ได้ครับชลบุรีอดุลมาใหม่เปิดใหม่ครับเปิดใหม่มาได้ของย้อนสองแล้วดูเถอะครับโอ้โหวันที่ไม่ใช่วันของชลบุรีโอ้โหไม่ได้ครับพี่พบวันไม่มาก็ไม่มีอะไรมาเลยครับชลบุรีครับโอ้โหดูครับนี่มันต้องใส่สกอร์เสมอไปแล้วครับไม่ล้ำเลยครับแล้วมงย้อนสอนตามตำราทุกอย่างไม่ได้ครับบอลหลุดเสาไกลอีกโอ้โหเป็นแฟนแล้วก็จบเกมเป็นว่าเจนิฟูสมุทรสงครามครับทำได้มาเก็บ3แต้มในบ้านของชลบุรีไปได้โดยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่11นะครับจากลูกขกของทางยุบอ่อนโมเป็นลูกล้ำหน้าแต่ว่าผู้ช่วยมายกธงผู้สิงห์ก็เป่าให้เป็นประตูขึ้นนำแต่ว่าผู้สงครามก็ใช้จังหวะฉาบฉวยโต้ใช้บอลยาวโต้กลับเร็วนาที33ก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกยิงของเดชาสะอาดชมแต่เป็นลูกยิงที่ต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดต้องยกให้ความยอดเยี่ยมของเซซินันโดนะครับแล้วประตูแซง 2-1 ของเจนิฟูสงครามมาจากนภัทรธำรงสุภกรครับเป็นออฟโคเฮงบนอุบทีเดียวประตู2-1 นาทีที่45ครึ่งหลังอีก45ที่ชลบุรีบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ทำไม่ได้ครับ